ความของทาง The Momentum นะคะก็มาทำความรู้จักคุณบาสนะคะซึ่งจะได้รับการพิพากษาวันพรุ่งนี้แล้วแหละว่าเขาจะสามารถออกมาอยู่ข้างนอกนะหรือว่าจะถูกลากเข้าไปในเรือนจำนะเขาบอกว่าบาสเนี่ยชีวิตเนี่ยเวียนวนอยู่กับเพลงพังนะรอยสักแล้วก็ชีวิตอันสุดตีนไม่เลี่ยงบาลีของบาสนะคะก็คือชายที่ชื่อมงคลธิระโคตรนะเขาบอกว่าเพลงนะคะGod Save the Queen นะคะซึ่งเป็นของทางศิลปินนะคะ Sex Pistols เป็นหนึ่งในบทเพลงที่ทำให้บาสนะคะผู้ถูกดำเนินคดีในมาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมเนี่ยรู้สึกตกหลุมรักในความซื่อตรงไม่เลี่ยงบาลีของเพลงพังนะแล้วก็ชวนให้เขาเนี่ยได้เปรียบเทียบแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมคนในประเทศไทยเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะร้องเพลงและพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ถูกดำเนินคดีเหมือนกับต่างประเทศได้นะก็คือเพลงนี้นะคะของศิลปินSex Pistols นะคะก็จะร้องเพลงนะคะที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ King Queen อะไรประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ทำให้คุณบาสเนี่ยหลงรักเพลงนี้นะคะแล้วก็การนำเสนอด้วยบอกว่าหากย้อนมาดูบาสนะซึ่งมีโทษสูงในการพิจารณาคดีออกมานะคะว่าเขาจะต้องถูกจำคุกไปถึง42ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้เหลือ28ปีหลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงการเคลื่อนไหวของบาสนะว่าสุ่มเสี่ยงเกินไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั่นนี่คือการต่อสู้ในแบบฉบับของบาสเองแล้วอย่างที่คุณบาสเนี่ยได้บอกกับทุกคนเลยว่าผมทำคนเดียวผมไม่ได้มีกลุ่มและทุกคนเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งในนามของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างนะคะว่าอาจจะเป็นนิยามของเขาก็ได้นะเขาบอกว่า no future for you แล้วก็ no future for you นะคะก็คือเน้นเลยว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่เขาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้มีอนาคตอันสวยหรูนะคะที่รอเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าในเมื่อข้างนอกข้างในมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยมันก็อยู่ที่ตัวกูนี่แหละในเมื่อการดำเนินชีวิตอะไรของเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสทางด้านสังคมสักเท่าไหร่นะเพราะมีเคยเล่าไปแล้วนะว่าคุณบาสเนี่ยโพสขายของเนี่ยก็จะขายไม่ได้เลยนะยิ่งตอนเนี้ยคือมีเข้าไปดูโพสสารโพสที่เขาทำเสื้อขายนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าออนไลน์เนาะก็ขายพวกเสื้อพวกนี้แหละก็คือซื้อเสื้อยืดมาแล้วก็มาสกรีนขายอะไรเองเนี้ยคือมีเคยเห็นนะว่าแบบเขาโพสแบบเป็นแบบเกือบ10โพสเงี้ยแต่ไม่มีใครสนใจเลยอ่ะมันก็เลยทำให้คุณบาสเนี่ยเขาตัดพ้อหลายๆครั้งเนี่ยว่าแล้วจะให้เขาอยู่ยังไงอ่ะมันเขาก็ไม่ได้ขอบริจาคแต่ขายของเงี้ยแต่มันก็ขายไม่ได้ไงเขาก็เลยแบบว่านี่ก็เลยมีความรู้สึกเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเอาให้มันไปสุดทางเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ง้อใครอ่ะอย่างที่บอกแล้วว่าก็สู้คนเดียวมันก็ลักษณะแนวเหมือนกับคุณเอกชัยอ่ะถูกไหมก็ไม่รอแนวร่วมด้วยนะก็คือทำของเขาเองแล้วก็เนี่ยแหละมันก็คือถึงปลายทางแล้วแหละว่าศาลก็จะตัดสินว่าตกลงเนี่ยเขาจะได้ออกมาลดแล่นต่อหรือว่าเขาก็จะต้องถูกจองจำนะอันนี้หวั่นใจมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าในวันที่บาสนะถูกพิพากษาคดีแล้วก็ถูกจำคุก28ปีแล้วก็กำลังจะฟังคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะบาสเนี่ยตอนนี้ก็อายุประมาณ30ปีซึ่งถ้าเขาติดไปอีก28ปีเนี่ยก็พอดีนะคะออกมากระแสยิบพอดีเลยเขาบอกว่าเรามาดูกันนะคะว่านิยามของบาสเนี่ยคืออะไรบ้างเขาบอกว่าคุณมาจะกล่าวว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตสุดตีนแล้วคำว่าสุดตีนในนิยามของบาสเนี่ยเป็นยังไงบาสบอกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากจะใช้แล้วแหละผมมีอิสระในการพูดการแต่งตัวคิดยังไงก็สามารถพูดได้เลยตรงไปตรงมาไม่ต้องเลี่ยงบาลีไม่ต้องกังวลในเรื่องของผลกระทบแค่นี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นผลสำเร็จของผมแล้วครับง่ายๆเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าชีวิตตัวผมเองเนี่ยไม่น่าจะมาในทิศทางนี้
ไม่น่าจะมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองด้วยหากย้อนไปดูประวัติส่วนตัวจริงๆเลยเนี่ยผมเป็น ignorance นะคะตั้งแต่เด็กแล้วการเป็นทหารรักษาพระองค์แล้วก็เคยอยู่จังหวัดเพชรบุรีด้วยโอ้โหนี่มีตกใจนะคุณรู้ไหมคะว่าแนวทางเขาเนี้ยไม่ได้ต่างอะไรกับเวหาเลยเวหาก็เคยเป็นเนี่ยแหละเป็นทหารที่อยู่ในหน่วยที่จิตอาสาเหมือนกันน่ะถึงขนาดที่ว่ายังมีสิ่งที่เวหาเคยเอาออกมาโพสต์นะไม่ว่าจะเป็นรูปที่เขาเคยอยู่ในหน่วยงานอะไรแบบนี้แล้วบาสก็เช่นกันนะบาสก็บอกว่าใช่เขาเคยเป็นทหารรักษาพระองค์แล้วเคยอยู่จังหวัดเพชรบุรีด้วยหมดชีวิตผมเนี่ยเมื่อก่อนมันดาวมากเลยผมเป็นโรคซึมเศร้าด้วยผมก็บอกตัวเองว่าอายุคงไม่เกิน30หรอกผมจะตายไปดีกว่าแต่ว่าพอเริ่มทำอะไรบางอย่างได้ช่วยเหลือสังคมก็รู้สึกเติมเต็มและท้าทายแล้วสิ่งนี้ก็จะเติมเต็มผมไปด้วยในตอนนี้ก็นั่นแหละเห็นไหมคะว่าตลอดเวลาเนี่ยที่มีเป็นห่วงนะเนี่ยอย่างคุณบังเอิญนะคุณเวหานะคะแล้วก็เนี่ยบาสด้วยแล้วก็ใครนะเดี๋ยวมีนึกก่อนอีกคนนึงอ่ะคุณจัสตินนะนุกจัสตินก็ใช่เนี่ยคือคนที่มีเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นโรคซึมเศร้าหมดเลยนะแล้วก็เหมือนกับไม่แคร์ถ้ากูจะไปก็ไม่เป็นไรไงกูสังเกตไหมว่าคนที่มีแนวโน้มลักษณะแบบเนี้ยเขาจะแบบสุดไปเลยอ่ะสุดทางไปเลยอ่ะก็คือถ้ามันจะทำให้กูไปก็ไม่เป็นไรอ่ะก็คือคล้ายๆว่าไม่เสียดายมันทำให้เรารู้สึกสงสารเขาจริงๆนะสงสารมากๆเลยคนที่เป็นลักษณะแบบนี้คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงอ่อนแอทำไมมึงไม่ไปฟังเทศฟังธรรมอะไรพวกนี้มีบอกได้เลยนะคือแสดงว่าคุณไม่เคยเข้าใจอะไรสังคมเลยอ่ะคือมิเคยให้ความให้ข้อมูลไปแล้วนะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้นะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนมันมาจากสารภายในร่างกายตัวเองเนี่ยแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มันหลั่งสารอะไรออกมาสักอย่างนึงแล้วมันทำให้ภาวะความคิดของเขาเนี่ยมันดาวลงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ทราบอย่านะคะอย่าขอความกรุณาอย่าไปพูดว่ามึงอย่าคิดมากสู้ๆนะหรือว่าแบบเนี่ยไปฟังเทศฟังธรรมเอาธรรมะเข้าเยียวยาไม่ใช่ค่ะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้คนที่เป็นโรคเนี้ยคือมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรดิ่งดาวภายในระยะเวลาแบบอันสั้นสมมุติว่าเพิ่งจะไปฉลองวันเกิดกับแฟนมานะหรือว่าไปงานปาร์ตี้อะไรมาก็แล้วแต่พอเขาได้มีโอกาสอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะกระทำการอะไรโดยที่ว่าไม่คาดคิดได้นะที่ผ่านมามันเคยมีลักษณะแบบนี้นะคือมิเคยเล่าไปแล้วแหละก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้แหละแล้วก็มีแฟนปกตินะก็เพิ่งจะไปเที่ยวกับแฟนมาหยกๆนะคะแล้วก็แฟนก็ส่งขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็แยกกันกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มาได้รับทราบข่าวนะคะว่าแฟนสาวเนี่ยให้รถแท็กซี่เนี่ยไปจอดตรงสะพานพระราม8อะไรประมาณสะพานพระราม8หรือสะพานเจ้าพระยาไม่จำไม่ได้ละสะพานพุทธสะพานไหนกันแน่ไม่จำไม่ได้แต่โอเคมันเป็นสะพานนี่แหละก็คือให้จอดนะจอดแล้วก็จัดการตัวเองแล้วแฟนตัวเองก็เพิ่งมาทราบนะคะแฟนตัวเองก็งงมากเลยว่าเฮ้ยอะไรวะกูเพิ่งจะส่งผู้หญิงเนี่ยขึ้นรถก็คือแยกกันแฮปปี้ทุกอย่างเลยแต่เห็นไหมคะมิถึงได้บอกไงว่ามันเกิดมาจากตัวเขาเองนะคะซึ่งเขาไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้มิถึงได้บอกว่าน่าสงสารไงคนพวกนี้คือไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเป็นนะทีนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจบางคนก็ไปมองว่าเขาเนี่ยสำออยบ้างนะเรียกร้องความสนใจบ้างทำไมไม่ใช้ธรรมะเยียวยาอะไรเงี้ยมันไม่ได้คือเขาจะไม่รู้ตัวเขาเองไงเขากำหนดตัวเขาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นขอร้องค่ะถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณเฉยๆดีกว่าที่คุณจะไปพูดว่าโอ๊ยอย่าไปคิดมากคนอื่นเขาก็เป็นกันอะไรเงี้ยไม่ใช่มันอันนี้คือมันเป็นโรคนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นโรคเราก็เลยเนี่ยอยากจะยืนยันเลยว่านะคะเนี่ยบาสเขาก็พูดนะคะว่าเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาได้เติมเต็มกับไอ้กิจกรรมทางด้านการเมืองของเขาแหละเพราะเขาก็ไม่อยากที่จะทอแลว่างั้นเถอะก็คือคิดยังไงก็พูดไปเลยนะแล้วบอกว่าแต่เนี่ยมันต้องแลกอะไรมาหลายอย่างคิดว่าเป็นการแลกที่คุ้มค่าหรอบาสนะบอกว่าเรื่องคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าเลือกที่จะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเต็มใบแล้วเนี่ย
ทุกคนก็เห็นแล้วก็รู้กันมาโดยตลอดเลยว่ามันติดคุกจริงเจ็บจริงตายจริงถ้าเรารู้ว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันโหดร้ายขนาดไหนดังนั้นเนี่ยตอนที่ออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยแม้ว่าผมจะต้องติดคุกผมก็ยินดีที่จะติดหากมันเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดเสียดายรู้สึกว่ามันคุ้มค่าชีวิตของผมแล้วไงเพราะมันเกินมากกว่าที่ผมเคยวางแผนใช้ชีวิตเนี่ยมันไกลมันมาไกลมากแล้วไงก็ย้อนกลับไปข้างต้นเห็นไหมคะบาสเขาพูดแนมนองว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะอายุไม่ถึง30อ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในเมื่อมันมาถึงจุดๆเนี้ยมันเกินกว่าที่เขาเคยคาดหวังไว้แล้วไงโอ้โหพอเราได้ฟังนี่เรายิ่งหดหู่ไปใหญ่เลยนะเรายิ่งสงสารเขาไปกันใหญ่เลยว่าเออมันเหมือนกับแบบมันทำให้เขาแบบมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตแล้วอะ no future ถูกปะมันก็เลยแบบเออในเมื่อมันไม่มีอะก็ไม่ต้องมานั่งรอหรือไม่ต้องมานั่งเสียดายจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าผมเคยได้ยินว่าเพลงพังเนี่ยและรอยสักคือภาพแทนความเป็นเสรีชนของคุณจริงหรือเปล่านะบาสบอกจริงครับบอกอ้าวแล้วทำไมล่ะบอกว่าพอพังมันเป็นสิ่งที่เป็นความตรงไปตรงมาไม่ต้องเลี่ยงบาลีหากดูบริบทในเมืองไทยเนี่ยเราโตมาในสังคมที่คนไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีการเลี่ยงบาลีนะคะไม่พูดตรงไปตรงมาหรือว่าเด็กก็มักจะถูกห้ามเสมอว่าห้ามทำอย่างนี้นะห้ามหยิบนั่นหยิบนี่ห้ามพูดอย่างนั้นห้ามแสดงออกอย่างนี้นะจนคำว่าหย่าเนี่ยมันฝังลึกเข้าไปในตัวเราแล้วผมก็เชื่อว่าช่วงเวลาเด็กของหลายๆคนก็คงจะเจออะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผมจึงศรัทธาในความเป็นพังเพลงของพังเนี่ยมันแทนการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่มีการอ้อมค้อมใดๆทั้งสิ้นบอกว่าแน่นอนเลยว่าเนี่ยแหละก็คือผมเนี่ยตกหลุมรักนะวงSex Pistols นะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเพลง God Save the Queen นะคะเป็นการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรพูดถึงควีนนะคะผมก็มาเปรียบเทียบแล้วก็ตั้งคำถามกับประเทศไทยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงพูดไม่ได้ล่ะทำไมเราไม่สามารถที่จะร้องเพลงแบบนี้ได้ทำไมเราทำอาร์ตเวิร์กนะคะเป็นปกเพลงแบบหน้าควีนก็ไม่ได้นะใส่อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับกษัตริย์ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำเราพูดนะคะเราไปหมิ่นเนี่ยเราอาจจะต้องไม่มีชีวิตอยู่ในประเทศนี้เพียงเพราะแค่เราไปละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็แค่นั้นเองบอกว่าถ้าขยับไปอีกนิดนึงเนี่ยผมก็หลงรักนะคะเคิร์ทโคเบนนะคะหรือว่าเนิร์ฟวานานะคะก็ทำให้ผมเนี่ยรักเพลงพังเพราะว่าปลุกความฮึกเหิมในตัวของเราให้มันสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะอย่างเพลงดังๆของเคิร์ทโคเบนเนี่ยก็มีหลายเพลงเลยนะคะที่ติดหูคนไทยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเพลงที่เป็นอมตะเพราะว่าผมเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่ต้องการให้ตัวเองเนี่ยมันมีความคิดที่เป็นวัยรุ่นนะแล้วก็ไม่ตกยุคแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยมีเพลงโปรดเนี่ยเยอะมากมีวงพังนะคะเป็นวงโปรดเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ถ้าให้ผมเลือกนะเขาเรียกว่า top 3นะคะ top 3เนี่ยก็จะมี Nirvana นะคะมี The Beatles นะคะแล้วก็ Sex Pistols นะคะบอกว่าส่วนเพลงโปรดนะคะก็จะมี Smells นะคะทุกคนคงจะทราบนะถ้าใครเป็นแฟนคลับของ Kurt Cobain เนี่ยจะรู้เลยนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะก็เนี่ยแหละ3วงเนี้ยนะคะแล้วก็ของ The Beatles นะคะก็จะเป็น In My Life นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกเนี่ยบทเพลงแทนภาพตัวเองในตอนนี้จะเป็นเพลงไหนนะคะคุณบาสเนี่ยเลือก That's Life นะคะซึ่งเป็นเพลงของศิลปินโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าโนสนิยมเพลงของคุณบัสบาสเนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะกว้างนะคะแผ่ไปเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่ไปถึงแฟรงค์ซินาตราด้วยนะคะเข้ากับบทเพลงซึ่งเป็นชีวิตของผมมากเลยเพราะว่ามันทั้งขึ้นมันทั้งลงและท้ายที่สุดมันก็คือชีวิตตอนนี้เนี่ยเป็นเพลงประจำที่ผมชอบไปแล้วนะคะสำหรับ That Life นะคะของแฟรงค์ซินาตรานะคะแล้วก็บอกว่าแล้วรอยสักเนี่ยเป็นภาพแทนความเป็นเสรีชนของคุณอย่างไรบ้างบอกจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยรอยสักก็เป็นอะไรที่มันเป็นนัยยะทางด้านการเมืองเช่นถ้าเกิดว่ามองไปบริเวณคิ้วของผมเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นรอยสักเลข8
เรียงกันมีลักษณะหมายถึงคดีสวรรคตรัชกาลที่8ที่ยังคงไม่ได้รับการสะสางหมายถึง3จำเลยนะคะที่เป็นแพ้การเมืองแล้วก็ถูกประหารชีวิตไปในคดีนี้รอยสักตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมไม่อยากให้มันสมบูรณ์ผมไม่ชอบความสมบูรณ์เพราะที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์คือความไม่สมบูรณ์มีรอยสักรูปกิโยตินตรงคอนะคะแล้วก็ตรงตัวผมเนี่ยสลักสักนะคะวลี no god no king only human นะคะแล้วก็เป็นเลข112ที่มีการขีดฆ่ารวมไปถึงภาพเสือดำจากคดีของเปรมชัยกรณสูตรแล้วก็สักสีแดงหมายถึงคนเสื้อแดงที่ไม่ได้รับความยุติธรรมบอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงมีกิโยตินหลายที่เลยล่ะบอกว่าผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ตีความหมายได้หลายแบบเช่นกรณีของการตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองของช่อพันนิกาก็เป็นการโดนกิโยตินจากผู้มีอำนาจแบบตัดสิทธิ์ฉับไปเลยตัดแบบตลอดชีวิตและอีกความหมายหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของการลุกขึ้นมาปฏิวัติของประชาชนในกรณีของการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็บอกว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับมันเป็นการบันทึกการเมืองบนเสื้อของตัวเองหรือเปล่านะคะคุณบาสก็บอกว่าใช่รอยสักต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ผมได้เข้ามาเป็นนักกิจกรรมร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี63เนี่ยแหละเขาบอกว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยยังคงที่จะพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างปกติเลยไม่ว่าจะโดนติดคุกหรือไม่ติดคุกผมอยากจะพูดอะไรผมก็จะพูดอย่างเสรีและสิ่งที่ผมก็กำลังจะทำอยู่กำลังพยายามอยู่ด้วยก็คืออยากให้คนอื่นเขาออกมาพูดเหมือนผมเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมพูดอยู่คนเดียวเสียงเดียวยังไงมันก็ไม่ดังเท่ากับ10คน100คน 1,000 คนหรือว่า 100,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณบาสต้องการจะสื่อสารก็คือการที่คุณอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่ถ้าคุณไม่ออกมาร่วมผลักดันให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาเรียกร้องหาเสรีภาพมันก็ป่าประโยชน์ไงถูกไหมก็คือถ้าคุณอยากได้คุณต้องไขว่คว้ามาแต่การไขว่คว้าในที่นี้เนี่ยก็คือแล้วแต่ทุกคนเลยทุกคนจะมาช่วยกันส่งต่อข้อมูลทำให้คนตาสว่างหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถทำได้ไม่คุณบาสเขาไม่ได้ไปจำกัดนะคะว่าคุณจะต้องออกมาเคลื่อนไหวแบบผมหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันถ้าคุณอยากเห็นลูกหลานในอนาคตนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเดือนตุลาถูกไหมเพราะว่าคนในเดือนตุลาทุกวันนี้กำลังจะล้มหายตายจากถูกไหมในอดีตเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ทำแล้วมันก็ผิดทางถูกไหมคนเดือนตุลาทุกวันนี้ก็แปรพรรคไปหลายคนซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นห่วงอย่างมากเลยว่าถ้าหลังจากนี้คนที่ล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยก็คือมันก็เหมือนอาการสูญเปล่าการต่อสู้ในเดือนตุลาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะแถมยังส่งข้อมูลต่อๆผิดๆทำให้เกิดระบอบอันมีด้วยนะก็เลยทำให้ไปกันใหญ่เลยแล้วก็คุณบาสก็บอกดังนั้นเราควรที่จะมีความกล้าหาญในออกมาพูดในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ชอบทำนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องกล้าพูดกล้าส่งเสียงเพราะว่าพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยอนุญาตให้เราถกเถียงกันได้อย่างเต็มที่ไม่ควรที่จะต้องลากรถถังออกมายึดอำนาจไม่ควรที่จะต้องจัดการปิดปากนะด้วยมาตรา112แล้วก็บอกว่า อยากเถียงก็เถียงไปเถอะเถียงแค่ไหนก็เถียงไปนะรวมถึงประเด็นที่ถูกมองว่าอ่อนไหวเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถที่จะพูดถกเถียงเรื่องที่เขาจะบอกว่าอ่อนไหวเพราะว่าถ้าคุณพูดคุณอาจจะโดนทำอะไรก็ได้นะในประเทศไทยแล้วเนี้ยก็คือเหมือนกับอุ้มหายนะอุ้มไปทำร้ายหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่ามันคล้ายกับที่คุณโดนพิพากษาจำคุก28ปีหรือเปล่าบาสบอกใช่ครับผมไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรผมขนาดนั้นแค่ผมออกมาอดอาหารผมเรียกร้องความเป็นธรรมนะแล้วก็ผมนั่งอดอาหาร2วันเนี่ยเขาอัดให้ผมเลย27กรัมพอฟ้องผมเสร็จก็เอาผมขึ้นรถตู้กลับเชียงรายเพราะว่าตำรวจที่เชียงรายมันเป็นคนแจ้งฟ้องผมผมก็นั่งรถตู้ไปกับเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธครบมือเลยด้วยซ้ำหมอตอนนั้นเครียดไหมกลัวไหมผมก็คิดว่าโอ้โหมึงต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรือผมมีเพียงแค่ผมคนเดียวเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรรุนแรงด้วยซ้ำแต่ผมก็พอจะเข้าใจนะว่าเขาก็ตรวจสอบ
การเคลื่อนไหวของผมผ่านทางด้านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงการที่ผมติดต่อกับใครก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยทำไปที่ต้องการที่จะปิดปากผมหยุดผมก็เลยอัดไปเลย27คดีนะเพื่อให้ผมเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวบอกว่าแต่สรุปเนี่ยผมก็ยังคงอยู่ที่เดิมผมก็ยังคงอยู่ตรงนี้แม้ว่าผมจะโดนตัดสินคดีนะแล้วก็พิพากษามาแล้วว่าผมจะต้องโดนติดคุกไปถึง28คดีและแน่นอนอนาคตผมก็คงจะต้องโดนยัดเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยผมก็คิดว่าโดนอีกแน่แต่ผมก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วผมก็ยังเคลื่อนไหวเหมือนเดิมผมก็ยังจะพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมผมยังคงยืนยันว่าผมมีอิสระทุกอย่างที่ผมจะพูดอะไรก็ได้ผมสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองนั้นดูหยาบคายก้าวร้าวการใช้คำหยาบคายการเกรี้ยวกราดซึ่งการที่ผมวางตัวแบบนี้เพราะผมรู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบอะไรที่มันดราม่าเพราะประเด็นดราม่าคือสิ่งแรกๆเลยที่คนเล่นโซเชียลเนี่ยจะดูดังนั้นเนี่ยผมจึงใช้การพูดแบบตรงไปตรงมาด่าก็ด่าสถาบันไปเลยอย่างเต็มเหนี่ยวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งคนที่เกลียดผมไม่ชอบผมแน่นอนว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องมาติดตามดูการเคลื่อนไหวของเราอยู่แล้วผ่านไปสักพักนึงเนี่ยผมก็จะปรับอารมณ์ลงมีกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวของเราเองเพราะว่าผมเนี่ยทำคนเดียวผมเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนมาร่วมเคลื่อนไหวด้วยพอเริ่มโดนเกลียดเยอะๆคนติดตามเยอะขึ้นผมก็จะเริ่มเขียนหรือว่าพูดอะไรในประเด็นวิชาการมากขึ้นเช่นเรื่องประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวให้เขานั้นสงสัยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ขอให้ไปหาข้อมูลต่อดูเอาเองนะคะว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกหรือเปล่าบอกว่าอ้าวแต่กลยุทธ์แบบนี้เนี่ยมันก็จะแลกมาด้วยความเกลียดชังนะแล้วก็คดีมหาศาลเลยใช่อย่างที่ผมบอกแหละว่าผมเข้ามาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแล้วผมก็ถือว่าผมเนี่ยเสียสละอุทิศตัวในการต่อสู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าผมจะต้องเสียอะไรหลายๆอย่างเสียโอกาสเสียเพื่อน เสียการมีชีวิตแบบอื่นผมมองว่าการกระทำของผมเนี่ยมันเป็นภารกิจทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งทุกคนก็มีประวัติศาสตร์ตัวเองอยู่แล้วบอกว่าแตกต่างกันไปนะซึ่งของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้บอกว่าอะไรที่ทำให้บาสเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบสุดตีนแม้ว่าจะถูกพิพากษา28คดีบอกว่ากำลังใจครับผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราไม่ว่าจะดีจะร้ายยังไงเราก็จะให้กำลังใจตัวเองเสมอผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจดีที่สุดก็คือตัวของเราเองก็คืออุดมการณ์ที่ผมมีจิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงเรามาโดยตลอดนี่ก็คือกำลังใจหรือว่าแรงผลักดันที่ทำให้ผมนั้นสู้ต่อไปครับบอกว่าถ้าบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้เนี่ยมาเป็นหน้าหนึ่งในสมุดบันทึกคุณอยากจะบันทึกอะไรเอาไว้บาสบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ในวันที่ผมไม่อยู่แล้วก็คงเป็นคำพูดง่ายๆว่าบ๊ายบายโชคดีสบายดีลาก่อนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณบาสทิ้งไว้โอ้โหเห็นไหมคือมันทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจนะคือมันเหมือนกับว่าเขามองว่าไอ้30ปีของเขาเนี่ยมันมากเกินพอแล้วไงแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้มันเหมือนว่าส่วนมากเขาจะไม่ได้คิดไกลไงเขาจะไม่ได้คิดไกลว่าเขาจะมีอนาคตเขาจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยไม่เขาจะมองว่าเนี่ยในระยะใกล้ๆเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะรู้ชะตากรรมของตัวเองนะเหมือนที่มีเคยเล่าแหละว่าตัวเวหาเองก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้มายอะไรมากอ่ะก็คือถ้าจะต้องไปก็ไปนะอย่างคุณบังเอิญอะไรเงี้ยก็พร้อมแล้วนุกจัสตินก็ใช่คุณบาสก็ใช่เห็นไหมคะแนวเดียวกันหมดเลยเราเลยรู้สึกแบบหวั่นใจจริงๆนะแต่ว่าโอเคนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง The Momentum นะคุณพาฝันนะคะหน่อแก้วซึ่งเป็นคนเขียนนะคะเป็นคนสัมภาษณ์แหละนะทางคุณบาสเนี่ยแหละก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยทำให้เราได้รู้จักนะถึงความนึกคิดของทางคุณบาสด้วยนะก็ประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ติดตามในเรื่องของการตัดสินการพิจารณาคดีของคุณบาสด้วยนะคะ